ัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะเราอาจจะพูดถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครเยอะนะคะแต่ว่าโดยรอบของพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอย่างปทุมธานีที่เรานำเสนอข่าวกันอยู่เรื่อยๆนะคะในพื้นที่ของรังสิตลำลูกกาของปทุมธานีที่ก็เจอปัญหาน้ำเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะนายพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์ค่ะองคมนตรีนะคะไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็มีผู้บริหารของในพื้นที่เนี่ยก็มาให้การต้อนรับนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนรวม800ถุงค่ะไปมอบแก่รองผู้ว่านายอำเภอธัญบุรีและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตและราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนด้วยในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบค่ะในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวนางยุพดีรัตนสุขสกุลครอบครัวนางพานิชาสุวรรณกระจ่างและครอบครัวนางประภาสุวรรณกระจ่าง3ครอบครัวนะคะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนริมเขื่อนสะพานแดงค่ะซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ค่ะครับก็อย่างที่เราตอบย้ำอยู่บ่อยๆนะครับความเดือดร้อนของประสบนิกรไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะครับก็อยู่ในพระเนตรพระกันของพระองค์เสมอนะครับก็เมื่อวานนี้องคมนตรีก็ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ปทุมธานีนะครับ